Tattoo Color Festival นะครับเป็นเฟสติวัลที่ซึ่งจะไม่เหมือนคอนเสิร์ตครั้งก่อนๆที่เคยจัดมาพี่ดิมพี่รัฐพี่จำพี่ตองเนี่ยนะครับจะต้องขึ้นไปเล่นอยู่บนเวทีที่มันเคลื่อนที่ลอยฟ้าได้ชื่ออิทธิศักดิ์นิมิตชูชัยครับเป็น System Engineer บริษัท PSC และ and Sound ครับรวมๆแล้วผมอยู่ในวงการนี้ประมาณ15ปีแล้วครับสวัสดีครับผมหัตถพงษ์จารุจินดานะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท PSC และ and Soundปกติเรามักจะเจอเวทีที่จะเป็นลักษณะเวทีหลักเวทีเดียวนะครับคอนเสิร์ตทั่วไปแต่ว่าโจทย์ของครั้งนี้เอา Impact Arena นะครับมาเป็นลานเฟสติวัลที่ซึ่งมีหลายๆเวทีเวทีมันจะมีทั้งหมด3จุดเป็นเวทีใหญ่แล้วก็เวทีกลางแล้วจะมีเวทีลอยฟ้าอยู่ข้างบนพี่ดิมพี่รัฐพี่จำพี่ตองเนี่ยนะครับจะต้องขึ้นไปเล่นอยู่บนเวทีที่มันเคลื่อนที่ลอยฟ้าได้ทำยังไงก็ได้ให้ระหว่างที่นักดนตรีเคลื่อนที่ไปด้วยเนี่ยระบบไมโครโฟนระบบอินเอียร์มอนิเตอร์สัญญาณจะต้องไม่มีการหลุดความยากอยู่ตรงที่ว่าเราจะจัดการหรือวางระบบมุมในการรับสัญญาณโดยการใช้เสาอากาศตำแหน่งไหนที่เหมาะสมที่สุดระบบส่วนใหญ่งานนี้ที่เราใช้ก็คือเป็นพวกไวเลสนะฮะชัวเนี่ยเป็นคนออกแบบระบบเรื่องสายอากาศให้ทั้งหมดเราได้ปรึกษาทางเอนจิเนียร์ของชัวนะครับซึ่งก็จะเป็นที่ทางมหาจักรได้ซัพพอร์ตมาให้แล้วก็ฟีเจอร์ที่น่าสนใจอันหนึ่งนะครับที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของชัวรุ่น Excel ก็คือโหมดที่เรียกว่า Pod Versity คือเราจะใช้เสาอากาศ4ต้นเลยครับในการที่จะรับสัญญาณนะครับไปยัง Receiver ซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะได้มุมในการรับสัญญาณที่มากตามจำนวนของเสาอากาศที่เพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ต้องนำอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นมาใช้นะครับก็คือมันอยู่ในตัวของส่วนของ Excel ได้เรียบร้อยแล้วห้องนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นห้องที่ทำงานยากพอสมควรเลยครับเนื่องจากว่าหนึ่งก็คือจะมีตำแหน่งเก้าอี้ที่จะเป็นลักษณะแบบสโลปนะครับ3ชั้นแล้วก็จะมีจุดที่จะเป็นจุดด้านข้างเวทีที่ซึ่งอาจจะต้องดูแลเกี่ยวกับมุมกระจายสัญญาณเสียงนะครับซึ่งจะทำให้คนดูที่เสียเงินซื้อบัตรเข้ามาแล้วเนี่ยจะได้คุณภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้นั่งฟังและนั่งชมคอนเสิร์ตกันซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ System Engineer หรือ Sound Engineer จำเป็นจะต้องคำนึงถึงมากพอสมควรในการเรื่องการจัดการระบบมุมกระจายเสียงใน Impact Arena นะครับงานนี้เนี่ยยากตรงที่เรื่องไวริ่งสายลำโพงจะเห็นว่าจอเต็มไปหมดเลยสายลำโพงมันลงมาไม่ได้เราก็ต้องย้าย Power Amp ทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปไว้ข้างบนนะครับเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรแล้วก็วางแผนทำการบ้านกันมาเยอะมากนะครับผลิตภัณฑ์ของชัวนะครับไมโครโฟนเราจะใช้ Excellence Series นะครับแล้วก็ In-Ear Monitor เราจะใช้ PSM 1000นะครับน่าจะเป็นแฟกชิปที่สุดของรอบปีนี้นะครับในส่วนของลำโพงนะครับเราใช้เป็น Lavalier JBL รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็น V25 ต่อด้วย4886ต่อลงมาข้างล่างอีก6ใบส่วนหน้าเวทีเนี่ย Front Fill เนี่ยเป็น A12นะครับเก็บหน้าเวที6ใบนะครับแล้วก็เป็นซับ S28 24ใบแล้วก็มีซับแขวนอยู่ข้างบนเป็น S28 อีก4ใบต่อข้างนะครับเพื่อที่จะเก็บด้านบนเพราะว่าแอมทั้งหมดเนี่ยอยู่ข้างบนทั้งหมดเป็น iTech 4x3500 ทั้งหมด6แหลกสวัสดีครับพวกเรา Tattoo Color ครับJBL เป็นลำโพงที่ฟังสนุกนะครับไม่ว่าจะเป็นไดนามิกที่ไหลลื่นเสียงร้องที่ชัดเจนต้องบอก JBL มันอ่ะผมว่ามันเหมาะกับคนไทยนะอยู่กับวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นงานไลฟ์ซาวด์งานประชุมสัมมนาหรือจะฟังเพลงในบ้านเอง JBL ก็ยังตอบโจทย์นะครับทุกคนรู้จักนักดนตรีรุ่นใหญ่ๆทุกคนรู้จักมันเอาอยู่แล้วฟังแล้วมันสนุกหวังว่าทาง PSC จะได้นำเสนอแล้วก็นำพาข้อมูลเสียงนะครับไปให้ทางชาวโนได้รับฟังและรับชมได้อย่างสุนทรียะขอบคุณมหาจักรนะครับขอบคุณฮาแมนที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาซัพพอร์ตเราขอบคุณชัวที่มีไวเลสมีระบบไมค์ดีๆนะครับมาซัพพอร์ตเรา
มันทำให้เราสามารถผลิตผลงานแบบมีคุณภาพออกมาเป็นที่เชื่อมั่นกับลูกค้าได้หวังว่าจะได้มีโอกาสในครั้งต่อไปนะครับที่ TFC จะได้มาร่วมงานแล้วก็ได้รับใช้ในส่วนของเครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็น JBL Shure นะครับเพื่อให้ทีมงานนะครับศิลปินแล้วก็รวมถึงผู้ชมในงานทุกๆคนได้รับความสุขในการได้ยินเสียงในครั้งต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับ